เปิดบ้านลูกสาวเมเฟื่องอารมณ์สร้างไว้ให้ตั้งแต่เกิดสวมชุดวันเกิดสามีห่วงหนักทําคนมองทั้งงานเปิดบ้านลูกสาวเมเฟื่องอารมณ์สร้างไว้ให้ตั้งแต่เกิดอยู่กันสองคนไร้เงาหนุ่มกันชัยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสําหรับหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยและเมปฏิดาเฟื่องอารมณ์ที่ต่างก็ช่วยดูแลเอาใจใส่กันอย่างสม่สมําเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกนิ้วให้เมปฏิดาถือว่าเป็นยอดหญิงฝ่าฟันบสุมชีวิตด้วยกันมา บ้านของครอบครัวกำเนิดพลอยนั้นเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นในหมู่บ้านย่าลาดพร้าวที่หนุ่มกัญชัยและเมย์สร้างเอาไว้เพื่อน,น้องมาอยู่โดยเฉพาะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นภายนอกบ้านสีขาวล้วนหลังใหญ่นี้รายล้อมไปด้วยสวนท ropical เน้นความเขียวขจีตามสภาพภูมิอากาศของไทยปูสนามด้วยหญ้ามาเลวิมาหลังโตของน้องมาอยู่ต้องบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆมีทั้งสนามหญ้าหน้าบ้านให้น้องมาอยู่ได้วิ่งเล่นและภายในบ้านยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เนื้อดีและจัดระเบียงอย่างเป็นระเบียบสุด หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีในอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็แทบไม่มีรูปคู่กันซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นสาวเมย์ได้เปิดเผยว่าคู่เมย์ไม่ค่อยหวายเหมือนคู่รักคู่อื่นเพราะบางคู่ยังมีหนีบุตรไปสวีดตอนนี้บุตรมาเป็นอันดับหนึ่งเราต่างคนต่างทำงานช่วยกันปั๊มตังเพื่อบุตรพี่หนุ่มเขาก็ทำงานของเขาเมย์ก็ทำงานของเมย์เลี้ยงบุตรไป กับพี่หนุ่มเมย์แทบไม่ต้องไปนั่งดูแลอะไรเขาแค่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้เขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรมากหรอกค่ะไม่กลัวเรื่องนอกลู่นอกทางแล้วล่ะทำงานหนักอย่างนี้ได้หาเวลาสวิทกันบ้างไหมการที่เราอยู่ด้วยกันในทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษล่าสุดแม่เมย์ไปร่วมงานวันเกิดโอภักจราบอกเลยค่ะว่างานนี้คุณแม่คนดังไปร่วมงานจำนวนมากแต่ละคนตัวทอบทั้งนั้นสวยไม่สาง ซึ่งแม่เมยสวมชุดเรสวิบวับไปร่วมงานถุงน้องสีขาวอีกด้วยพร้อมโพสต์ภาพคู่สาวโอภาพเดียวลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นประกาศเป็นคุณแม่แบบแซบๆอินเทรนระบุข,ข้อความว่าเป็นคุณแม่จะแครเพื่อวิบวับไปเลยจ้าท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจี